สวัสดีครับผมกลับมาพบกับน้องน้ำแข็งณ TG4 Channel อีกแล้วนะคะวันนี้แน่นอนว่าพบกับน้ำแข็งนะก็ต้องมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะซึ่งวันนี้ในมือนะคะก็คือ Oppo F1 นั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตระกูล F นะคะตัวแรกของ Oppo เลยส่วนจะเป็นยังไงเด็ดดวงแค่ไหนเนี่ยไปดูกันเลยค่ะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบว้าวนั่นก็คือแรมค่ะแรมของพี่ Oppo F1 คนนี้นะคะเขาให้มาถึง 3GB แหละตัวเธอต้องบอกเลยนะว่าแรม 3GB เนี่ยเทียบได้กับโทรศัพท์แฟกชิปนะคะในรุ่นของแบบหลายๆยี่ห้อนะคะในปีก่อนๆเนี่ยเขาให้แรมมาเท่านี้เลยแต่คุณสามารถได้ใช้งานโทรศัพท์ที่แรม 3GB นะกับราคาไม่ถึงหมื่นตัวนี้นะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าจะใช้งานได้ลื่นไหลมากๆเวลาเราใช้งานแอปหลายๆแอปพร้อมๆการเปิดสลับไปสลับมาเดี๋ยวเล่นเกมแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็ไป Facebook แล้วก็ดู YouTube เงี้ยสามารถเปิดได้นะคะไม่สะดุดเลยและที่สำคัญนะตัวนี้นะคะสามารถใส่เมมได้ up to 128GB นะคะโหเก็บอะไรได้มากมายในเครื่องบางๆแค่นี้เองนะคะแล้วก็ซิมนะให้มาเป็น2ซิมค่ะตัวนี้สามารถใส่ได้ Dual SIM เลยนะจ๊ะเฮ้ยแล้วอีกอย่างนึงนะที่รู้สึกชอบมากๆก็คือตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องเนี่ยมันบางนะคะแล้วก็มันสัมผัสที่ดีอ่ะมันเป็นจอนะคะเป็นขอบโค้งนะคะก็คือเป็นหน้าจอ 2.5D นะคะตัวนี้ต้องขอบมันอาจจะโค้งเวลาจับใช้งานเนี่ยมันจะให้สัมผัสที่ดีนะคะไม่บาดมือแล้วก็ตัวเครื่องมันแบบกำลังพอดีมือคือผู้หญิงมือเล็กๆอย่างเรานะคะก็สามารถแบบเล่นได้มือเดียวนะคะก็ไม่หนักด้วยนะตัวนี้แล้วก็ Gorilla Glass 4นะจ๊ะเห็นแบบนี้นะคะเฮ้ย Gorilla Glass 4แกนี่มันแฟกชิปเหรอเว้ยที่เขาให้กันมาแต่นี่คือ8,000 นะแก 8,000 กว่าและมาถึงไฮไลท์นะคะของรุ่นนี้นะคะ Oppo F1 นะคะที่ทาง Oppo เนี่ยเขาเคลมมาว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นเซลฟี่เอ็กซ์เพรสนะคะก็คือเขาจะเป็นอัจฉริยะแห่งการเซลฟี่ค่ะแหม Oppo เนี่ยเดิมทีเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องเซลฟี่อยู่แล้วนะแล้วอันเนี้ยเป็นเทพของเทพอะค่ะเทพของเซลฟี่เดี๋ยวไปดูแล้วกันนะวาดรูปภาพนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะสำหรับการใช้งานตัวเครื่องนะคะก็มีหลายสิ่งนะที่ให้มาแตกต่างจาก Oppo รุ่นก่อนๆเหมือนกันนะคะอย่างเช่นตรงนี้เลยตัว Eye Protection นะคะตัวนี้นะคะพอเราแตะเข้าไปเนี่ยมันจะตัดแสงสีฟ้าต่างๆออกนะคะมันก็จะทำให้การใช้งานของเราเนี่ยมันจะถนอมสายตานะคะโดยที่เราไม่ต้องไปโหลดแอปอื่นๆอย่างปกติเนี่ยถ้าคนใช้ Android ส่วนมากก็จะโหลดแอปพวก Blue Light Filter ใช่ไหมอันนี้ก็มีมาให้กับเครื่องเลยสะดวกมากๆนะคะไม่เปลืองเมมด้วยและอีกจุดนึงนะคะก็คือตัวนี้เลยแต่ตรงนี้นะคะมุมล่างซ้ายนะคะปุ่มคีย์3คีย์ตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนปุ่มลัดอะค่ะที่ไว้ตกแต่งหน้าจอมันจะสามารถเลือกการตั้งค่าพวกเลือกวิดเจ็ตได้เลือกวอลเปเปอร์ได้นะคะเลือกเอฟเฟกต์ต่างๆได้เลยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งธีมของเครื่องอะเราก็เลือกได้เลยตรงเนี้ยนะคะปึ๊บปุ่มเดียวจบเลยจ้าแล้วก็ในส่วนของแอปนะก็อย่างที่เคยรีวิวไปคลิปก่อนๆอย่างเช่นพวกตัว Miller 5 Lite นะคะมันก็จะมีเหมือนกันนะตัว F1 เนี่ยเขาให้มาคือตัวแอป Security Center ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแอปที่สำหรับ Oppo โดยเฉพาะนะคะมันจะสามารถทำงานได้7อย่างด้วยกัน1ก็คือสามารถสแกนไวรัสได้นะคะด้วยปุ่มคลิกสแกนตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มาลงมาด้านล่างนี้เห็นปะเห็นไหม Clean up and accelerate นะคะตัวนี้มันจะสามารถล้าง
ข้อมูลที่มันเป็นขยะหรือไม่ได้ใช้งานนะคะทำให้เครื่องเนี่ยไม่หนักหน่วงแล้วก็ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นเนาะส่วนปุ่ม Data Monitor ตรงนี้ไว้ทำไรวะตัวนี้นะคะสามารถดูได้เลยว่าเราใช้เน็ตไปเท่าไหร่แล้วนะคะใครที่ไม่ได้ใช้เน็ตแบบอันลิมิตหรือว่ากลัว 3G 4G จะหมดนะคะก็เข้ามาดูในตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะ Privacy Permission ตัวนี้นะคะก็ในส่วนของความเป็นส่วนตัวตรงนี้ใครไม่อยากให้สมมติแฟนหยิบโทรศัพท์ไปแต่ไม่สามารถเข้าแอปดูข้อความใน Facebook ของเราได้นะคะก็ล็อกตรงนี้เลยค่ะตัว Privacy Permission นะคะจะสามารถล็อกให้ใส่รหัสเวลาเราจะเลือกนะว่าจะแอปไหนต้องใส่รหัสก่อนเข้านะคะก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยมากๆการประหยัดพลังงานนะคะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็แค่ประหยัดพลังงานแบบได้มากนะคะสามารถช่วยให้เราใช้งานต่อเนื่องได้นานยิ่งขึ้นนะคะโอเคและอันนี้นะคะอีกสิ่งนึงก็คือ Data Saving จ้ะ Data Saving ก็คือเหมือนที่เราแบบไม่อยากให้มันใช้เน็ตเปลืองหรือว่าเรามี 3G 4G ที่แบบความเร็วจำกัดอย่างเงี้ยนะคะเราก็ให้มันตั้งค่าว่าแอปไหนที่ไม่อยากให้มันต่อ 3G 4G อัปเดตอัตโนมัตินะคะให้เลือกเชื่อมต่อเฉพาะ Wi-Fi ก็ใช้นี่เลยจ้ะ Data Saving และอีกสิ่งนึงนะน้ำแข็งจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะอาจจะโดนประนามกันไปถึงชาตินานะคะทุกคนเข้ามาดูตัวนี้แล้วก็อยากจะดูใช่ไหมว่าเซลฟี่มันจะแจ่มแค่ไหนนะคะก็เข้าไปที่คาเมราเลยฮัลโหลเพื่อนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่กล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะคะของ Oppo F1 แล้วใช่ไหมตัวนี้เนี่ยนอกจากความละเอียดนะคะมันอาจจะตัวเลขไม่เยอะนะแต่ว่าถ้าใครดูดีหน้าเนียนนะคะเหมือนเกิดมาไม่มีรูขุมขนและหน้าดูสว่างใสแม้ว่าตัวจริงจะดำมิดเลยนะคะทีนี้พอเรากดไปตรงนี้ปุ๊บนะมันก็จะสามารถเลือกโหมดบิวตี้ได้นะคะเปิดโหมดบิวตี้ใช่ไหมหรือว่าจะเลือกเป็นใส่ฟิลเตอร์จากตรงนี้เลยก็ได้นะคะมีให้เลือกเหมือนแบบไม่ต้องปกติเราใช้แอปอะไรอะผู้หญิงก็ใช้ได้คาเมล่า360นะคะหรือว่าพวกแบบ Make Up Plus ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ต้องไปโหลดแอปจากเปลืองพื้นที่นี่ไงดูดิขาวอมชมพูดูสุขภาพดีนะคะแล้วก็อะไรอ่ะตัวนี้นะคะสามารถถ่ายเป็นไฟล์สกุล GIFGIF นะคะพวกไฟล์วิดีโอเนาะแล้วก็มีสามารถอัดเสียงระหว่างที่เราถ่ายรูปได้เนาะโอเคเดี๋ยวลองนะลองนะ1 2 3แล้วเขาก็บอกว่าพอเราถ่ายเสร็จเขาบอกว่าให้กดปุ่มด้านล่างเพื่อสตาร์ทเสียงเรคคอร์ดอ่ะกดฮัลโหลเพื่อนๆสวัสดีค่ะตอนนี้น้ำแข็งถ่าย Oppo F1 อยู่นะเขาบอกว่าเป็นเซลฟี่เอ็กซ์เพิร์ทนะคะสวยไหมถ้าไม่สวยห้ามด่านะเดี๋ยวลองไปเปิดดูกันนะฮัลโหลเพื่อนสวัสดีค่ะตอนนี้น้ำแข็งถ่าย Oppo F1 อยู่นะเขาบอกว่าเป็นเซลฟี่เอ็กซ์เพิร์ทนะคะสวยไหมถ้าไม่สวยห้ามด่านะโอเคนะคะก็ถือว่าเราสามารถเก็บภาพและความประทับใจนะคะทั้งภาพทั้งเสียงได้จากตรงนี้เลยส่วนภาพนะคะตรงนี้แสงอาจจะน้อยนะน้ำแข็งเนี่ยได้ถ่ายรูปตัวอย่างมาให้ดูกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเลยว่าเขาจะเซลฟี่เอ็กซ์เพิร์ทได้จริงหรือเปล่าไปพิสูจน์กันเลยเป็นยังไงกันบ้างคะแหมสเปคเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเนอะก็บอกเลยละกันนะว่าราคาที่พูดไปว่าราคาน่ารักเนี่ยมันก็คือ 8,990 บาทนั่นเองหูย3จิกนะเซลฟี่จะสวยๆในราคาเท่านี้นะคะน่าสอยมากๆเลยและสำหรับใครนะคะที่ซื้อที่ร้านที่จีโฟนบอกเลยค่ะว่ามีของ Limited Edition นะคะเป็นนาฬิกาเรือนโต้โตไลท์ที่หนี TG นะคะรุ่น Limited Oppo F1 แถมไปให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้น้ำแข็งลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ